ือผมอยากจะให้คำแนะนำว่าอย่าให้รางวัลตัวเองนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณทำแล้วคุณจะสำเร็จอย่างที่คุณคิดดังนั้นบทพิสูจน์ก็คือก็ต่อเมื่อคุณสามารถให้พิสูจน์คนรอบด้านยอมรับได้นั่นแหละคือรางวัลที่แท้จริงดังนั้นต้องเตือนเด็กรุ่นใหม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าให้รางวัลตัวเองมันไม่ใช่คำตอบวิชาคำนวณมั้งเราก็เลยมองเรื่องของงานทางด้านที่มันเป็นออกแนวศิลปะผมก็เลยเลือกเรียนไอ้สายสถาปัตย์ซึ่งตอนนั้นสอบเราก็ถือว่าสอบยากสำหรับผมนะแล้วก็สามารถจบได้ตามรุ่นก็รู้สึกดีบรรยากาศสมัยนั้นผมว่ามันต่างกับสมัยนี้นะสมัยผมเรียนนี่มันเหมือนมีไม่กี่คณะแล้วแต่ละคณะก็จะรู้จักกันโดยประมาณนะในสมัยนั้นใครเขียนเพอร์สเปกทีฟไม่เก่งก็เหมือนไม่ใช่ขั้นเทพไอ้ผมก็คนหนึ่งละที่ไม่เทพเลยนะฮะก็สนุกดีได้เรียนมีอาจารย์ทั้งหลายก็คอยดูเราเหมือนลูกศิษย์ทุกวันนี้ผมยังติดต่ออาจารย์ตุ๊กอยู่แกก็น่ารักดีผมยังชวนแกมาเที่ยวอยู่ทุกวันอยู่เลยคือจบแล้วผมก็ไปเรียนภาษาจีนนะฮะ2ปีกลับมาก็ทำงานที่ฝั่งทนของบริษัทสถาปนิกปัตซึ่งเจ้าของก็เป็นอาจารย์จุฬามั้งแล้วหลังจากนั้นก็เป็นยุค IMF ผมก็เลยย้ายไปทำที่ KTGY ที่ซอยทองหล่อ55แต่ช่วงระหว่างที่ผมทำงานนะผมยังมีโอกาสได้ไปทำงานที่จีนอะไรบ้างนะก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ก็แปลกดีหลังจากที่ผมกลับจากกรุงเทพมาผมก็เริ่มมาทำงานช่างเฟอร์นิเจอร์แล้วจุดเล็กๆตรงเนี้ยก็เลยทำให้ผมเนี่ยได้สร้างกลุ่มช่างขึ้นมาจนกระทั่งมาทำไอ้ธุรกิจเล็กๆผมนี้ได้ผมก็ทำเรื่องเฟอร์นิเจอร์เสร็จก็มาทำเรื่องของบ้านสบายแม่สายก็เป็นจุดเล็กๆแล้วก็กลุ่มช่างพวกนี้มีผลต่อในการที่เราทำงานขึ้นมาได้อย่างหลากหลายผมทำธุรกิจมาก็น่าจะ4ปีละทุกปีผมก็จะทำบุญทุกปีผมเลือกที่จะลงงานศิลปะเพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดความทรงจำของแขกได้เมื่อไหร่ที่เราทำสิ่งที่ประทับใจให้ลูกค้าได้เราจะมีโอกาสที่จะได้ก็จะมีคนที่จะทำตลาดแทนเราได้ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเป็นแนวทางศิลปะอย่างเงี้ยคนจะมีความทรงจำร่วมกับสิ่งที่เราทำเนี่ยนะ